Welcome back to the Global Fight Champions Challenge. And our sixth fight tonight, France takes on China. กลับมามันกันต่อกับ the Global Fight Champions Challenge ครับมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับนักชกจากฝรั่งเศสจะปะทะกับนักชกจากประเทศจีนนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกสวนในกรุงเทพมหานคร Introducing our blue corner representing China training out of Luk Suan gym in Bangkok with professional records of 33 fights and 22 victories Ladies and gentlemen, let's see for Tian Weichen The Global Fight Welcome you Chinese warrior fighting out of the blue corner tonight He's training at Luk Suan gym in Bangkok Let's see for Tian Weichen และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวฝรั่งเศสฝึกซ้อมอยู่ในค่ายอ๋อแสนศึกในจังหวัดชลบุรี and his opponent in the red card he come from France training out of อ๋อแสนศึก gym in here in ชลบุรี with professional records of 39 fights and 26 victories ladies and gentlemen please welcome Nicolas Pen Blanc The Global Fight Ladies and gentlemen, welcome your French warrior fighting out of the red corner He's training at Al Sansuk Gym Let's hear for Nicolas Pen Blanc นำท่านผู้ชมกลับมาที่แม็กมวยไทยสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางแอปพลิเคชันของแม็กมวยไทยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live ทางด้าน YouTube Live แล้วก็ทางด้านแอปพลิเคชันของ Mobile App ครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างนักชกต่างชาติครับที่กัดน้ำหนัก68กิโลกรัมนักชกมุมแดงครับนิโคลัสเพนแบงครับชาวฝรั่งเศสส่วนนักชกมุมน้ำเงินครับวันนี้ก็คือทางด้านเทียนหวีเจิ้นครับนักชกชาวจีนมาชกทางด้านมุมน้ำเงินครับเทียนวีเจิ้นครับจากประเทศจีนในวัย20ปีครับส่วนสูง173ซมสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ22ครั้งเสมอ1แพ้10ครั้งครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนมีฟาอีดลูกสวนเป็นผู้ฝึกสอนมีบังหมัดลูกสวนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะส่วนนักชกทางด้านมุมแดงครับนิโคลัสเพนแพงจากฝรั่งเศสครับปัจจุบันในวัย20ปีส่วนสูง179ซมสถิติการชกที่ผ่านมาชนะ26ครั้งเสมอ2แพ้11ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอแสนศึกมีครูออสครับแสนศึกพอลุงสวัสดิ์เป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะเปิดฉากมาเปิดตัวมานี่เรียกว่าเสียงเชียร์กระหึ่มครับทางด้านเทียนหมีเจิ้นหรือว่าอาเทียนครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเรียกว่าเป็นมวยที่หลังจากที่ไปอยู่ที่ค่ายลูกสวนนี่ดูว่าอาวุธนี่นิ่งแล้วก็เนียนตามากขึ้นครับนี่คนรัดนี่ก้าวค่อยๆก้าวออกมารออยู่กลางเวทีครับต้องการปะทะครับเปิดฉากมายกที่1เริ่มครับเอาเลยครับเปิดมาไม่พูดว่าทำเองกระแทก1 2ครับสาวกำปั้นเข้าหาครับนักมวยจะแคปออนจากตึกวันนี้หัวหน้าข้าวมาเชียร์ด้วยตนเองด้วยครับที่มุมนี่มีทางด้านแคนเดียลักเกิลครับมาสอนที่มุมมีหมัดเปิดทางเข้าไปก่อนครับเทียนหมีเจิ้นเอาแล้วไม่กลัวครับหาจังหวะบวกเหมือนกันต่างฝ่ายต่างบวกต่างฝ่ายต่างล่างเอาแล้วครับเกมดูว่าใครจะพลาดก่อนเอาเลยครับในอดีตมีโยนหินถามทางครับปัจจุบันนี้โยนหมัดถามหาแข้งครับวงในรับได้หักมาเทียนเริ่มตั้งหลักตั้งลำได้แล้วครับนี่แหละครับซ้ายกับขวาครับขวาเป็นของนิโคลัสซ้ายนี่เทียนหมีเจิ้นครับเอาแล้วครับล็อกนายตีได้ไหมครับเน็บเบาๆไปหนึ่งครั้งครับเทียนหมีเจิ้นพยายามจะเปิดเกมเข้าหาอีกครั้งครับนิโคลัสปักศอกซ้ายเจอเทียนสวนครับเป็นมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาอ้าวแล้วแข้งขวานิโคลัสเทียนจับได้รัดล่างมาแดงครับอ้าวแล้วครับหาจังหวะปล้ำหาจังหวะเฟียดอ้าววงในในทางด้านเทียนมีขยันยกขยันซอยครับเบียดต่อครับเบียดต่อนิโคลัสขยับเข้าหาสืบเท้าก็เข้าหาอีกทีกระแทกด้วยซ้ายเติมด้วยขวา
เด็ดเอาหาต่อครับครับเบรกเกมแป๊บนึงครับถอนโอ้ยลูกนี้ไปเข้ามุมแล้วก็อ่านแล้วครับโดนเรียกว่าตะรันเพียงเพียงเล่นงานทันทีครับนี่เขารัดว่ายังไงครับสามหมัดพวกนี่นะครับเกมเปิดแบบนี้ดูว่าจะครบยกหรือเปล่าครับเอาเวทใครดีใครอยู่ครับการราจาเสียบนเวทีไม่มีใครช่วยครับตาต่อตาฟันต่อฟันครับนี่นะครับเสียงเฉียดน้ำเงินดีกว่าแต่เกมการชกนั้นเรียกว่าไม่มีใครช่วยครับเสียงสวรรค์ก็ช่วยไม่ได้จับนายมาหาจังหวะเสียบครับเทนเฮเจอร์แหมเทียฟ้าก็สู้ไม่เลิกเหมือนกันครับพยายามจะขยับต่อครับเทนเฮเจอร์ก็ไม่ได้หนีครับแย่ด้วยซ้ายพยายามจะหัวแข้งขวาครับยังไม่โดนเบียดเข้าหาต่อครับท่านิโคลัสนี่นะครับเป็นการสู้กันระหว่างค่ายมวยลูกสวนครับพอแสนสึกกันอ่าแล้วครับเป็นค่ายมวยอ่าแล้วพวกลูกนี้โอ้ขาคุณเป็นเลขแปดกันนั่นนิโคลัสโดนหมัดอาเทียนเข้าไปจามนายมัดมาแม่เทียนเบียดเจนครับพยายามติดตามผลงานครับแต่ยังเก็บไม่ได้ไม่สนใจครับเบียดต่อครับเทียนเบียดเจนเริ่มได้ใจขยับเข้าหากระปั้น 1-2 วงในคีบได้เน้นไปที่กระปั้นมากกว่าแล้วครับสายไปสายมาครับทางด้านนิโคลัสโดนครับมานี่ทำได้จะเสียลงเสียเหลี่ยมเสียส่วนอะไรแล้วครับเทียนเบียดเจนเน้นหมัดมากขึ้นมาเป็นชุดครับการซ้ายทีขวาทีไล่ที่ไล่เบียดต่อพยายามจะเดินไล่ครับเสียหลักล้มลงไปครับเมื่อกี้ครับยังได้โอกาสจากกรรมการน้องแวกครับนี่นะครับอาการเริ่มไม่สู้ดีครับทางด้านนิโคลัสเขียนไล่จีบไล่เบียดต่อเดินหน้าเข้าหาครับนิโคลัสอ้าวแล้วครับฟื้นนะครับตอนนี้เอ้าคือโอ้ยลูกนี้ทุบขาต่อกับอ้าวแล้วครับโอ้ยอะไรนี่ครับโอ้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเกมการจะทีแม็กมวยไทยแม่ไล่ตอนอยู่ข้างเดียวครับแต่สุดท้ายตัวเองโดนตอกกรรมการลงไปนับครับหมดยกที่1ครับแม่พักแป๊บเดียว Max มวยไทยพัทยาอีกครั้งหนึ่งครับในยกที่1ของมวยคู่ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นกลายเป็นหนังดราม่าไปแล้วครับหลังจากที่ต้นยกในท่านันเทียนเมเจอร์นี่เรียกว่าเดินหน้าข้ามมันครับทางด้านนิโคลัสโดนเข้าไปนี่ทำท่าจะไปรอดไม่รอดครับอ้าวครับหนีหัวซุกหัวซุนแรกไปแล้วมานี่นะครับจังหวะภาพช้าโดนครับนิโคลัสโดนไปไม่ใช่น้อยครับแต่พอตั้งลำได้เอาครับลูกนี้อู้สาวเต็มๆครับช็อกโลกไปแล้วครับยกที่1ของนิโคลัสทำได้มาดูต่อยกที่2ครับยกที่2หลังจากได้น้ำมาเทียนวีเจิ้นเดินเข้าหาครับพยายามจะสาวกับปั้นเอาคืนครับเสียไป1นับครับ1แต้มนี่นะครับเกมการชกกับเรียกว่าการโดนน้ำนี่เรียกว่าคนละเรื่องคนละราวไปเลยครับกำลังเดินเพลินๆครับเทียนวีเจิ้นแต่สุดท้ายโดนน้ำนี่ต้องมาเล่นเกมเอาคืนหลายเท่าตัวครับเอาเลยครับกับตะลับปัดเอาเลยครับพยายามจะสาวมัดเอาคืนเทียนวีเจิ้นหลังจากได้น้ำมาคึกคักเหลือเกินครับแค่นี่นะครับเปิดฉากมาได้ด้วยดีครับเทียนวีเจิ้น1คะแนนที่เสียไปดูว่าจะไล่ทันหรือเปล่าก็เอาแล้วครับกัดฟันบกทันทีหลัดล่างเอาไว้ของเทียนวีเจิ้นหลัดล่างแต่ยังตีไม่ได้กับกรรมการต้องแยกออกมามีคนรัดขยับเข้าหาบ้างครับเก่งกับปั้นกับปั้น1-2สาวกับปั้นเข้าหาเสียหลักล้มลงไปครับโอ้ยล้มลงไปลงนี้ทำท่าจะลุกช้าครับมีคนรัดแน่เรียกว่าเลี้ยวแรงเหลือคงเส้นคงวาหรือเปล่าต้องไปดูกันเอาละครับเอาครับอยากจะบวกศอกกับปั้นซ้ายกับปั้นขวานิโคลัสมาขยับเข้าหาเจอกับปั้นขวาเทียนเทียนวีเจิ้นรัดใต้ปีกเอาไว้ครับเอาละครับแม่พอเริ่มออกอาวุธได้หรือว่าเทียนวีเจิ้นตอนนี้เริ่มมีลูกฮึดเริ่มมีกำลังใจครับมาดูวงนอกกันต่อครับคู่นี้ไม่เน้นวงในครับเน้นกับปั้นนี่ครับหรือว่าใครดีใครอยู่ล้มลงไปอีกครั้งครับโอ้ยนี่แหละครับแลกไปแลกมาสรุปว่านิโคลัสนี่แม่นกว่าครับอาวุธคมกว่าแหมต่างฝ่ายต่างโดนครับแต่ดูว่าลุกไหวไม่ไหวครับแหมยังแน่นิ่งครับทำได้จะไม่ลุกนะครับเดือดเดือดเอาแล้วครับเป็นอันว่ากรรมการโบกมือครับสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับแหมโอ้นี่นะครับรับไปเยอะเพื่อนเดือดรับแบบสะสมครับรับไปรับมาสุดท้ายก็เรียกว่าเกมโอเวอร์ครับครับภาพช้าครับสามหมัดก็จังหวะต่างไปต่างโดนครับแต่แรกไปนี่จังหวะโฟกัสนี่ของด้านนิโคลัสนี่ทำได้ดีกว่าครับเปิดฉากมาโดนกับนิโคลัสแต่พอนี่ครับพอนิโคลัสโดนนี่ลุกขึ้นไหวครับแต่พอทางด้านเทียนวิจเจนโดนนี่ลุกไม่ขึ้นครับเอาละครับนี่นะครับโอ้แลกกันเรียกว่าดุเดือดเลือดพ่านตลอดเวลาครับแลกไปแลกมาสรุปนี่ผลการชกครับไปชมบนเวทีอ
And this was the first fight that ended by knockout. All right, now let's check out the bonus round. สนับสนุนโดย Max Muay Thai Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max Muay Thai Stadium พัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max Muay Thai Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max Muay Thai Facebook PageAlright, ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by ways of knockout, Red Corner, Nicolas Van Blanc from France. Alright, don't go anywhere, we got one more fight to go, and this is the Global Fight Champion Challenge.